สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเสนอวิธีการดูไข่ต้มที่เราจะรับประทานนะคะถึงไงเราก็จะรับประทานอยู่แล้วนะคะแต่ให้รู้หลักนะคะว่าเป็นไข่ใหม่หรือว่าไข่ที่เก็บไว้นานนะคะถ้าเป็นไข่ที่เก็บไว้นานอาจจะเรียกว่าไข่เก่าก็ได้นะคะอย่างทั้งหมดในนี้จะเป็นไข่ที่เก่านะคะอย่างตัวที่เก่าที่สุดในนี้นะคะก็คือตัวนี้สังเกตจากตรงแพงนะคะจากค่อนมาเอียงมาจนติดตรงนี้คือเก่ามากที่สุดตัวนี้เก่าที่สุดนะคะแล้วก็เก่ารองลงมาตรงนี้นะคะจะเหลือขอบนิดๆนะคะส่วนตัวนี้ก็จะใหม่กว่าทั้งสองอันนะคะแต่ยังจัดอยู่ในไข่เก่าอยู่ถ้าเป็นไข่ใหม่จริงๆตอนนี้เราหายังไม่ได้นะคะไข่แดงจะมีวงอยู่ตรงกลางนะคะสองด้านก็จะเท่ากันตรงนี้นะคะนี่คือหลักในการดูไข่นะคะ